นี่แหละผมว่าผีคงไม่ได้ผมว่าคุณคงไม่ได้กลัวผีอย่างเดียวฮะผีคงกลัวคุณด้วยโอเคเพื่อนๆสวัสดีวันนี้มาพบกับต่อไปโดอีกแล้ววันนี้นะครับเราเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับการท่องเว็บที่แบบเหมือนเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยอันนี้นี่คุณมาจากไหนเนี่ยคุณจะไม่แนะนำตัวหน่อยอ่ะเขาว่ารู้จักกันแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาสำรวจสำรวจเกาะล้างใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเองเราไม่ไปเองเพราะว่าถ้าเราไปเองอ่ะเราว่าจะเจอดิเราก็จะเจอเหมือนเราเก่งๆอยู่อย่างเงี้ยเราเก่งอยู่แต่ในบ้านทำไมเล่าเดี๋ยวเราเข้าเลยเนาะมาวันนี้เราจะไปสำรวจยังไงครับคุณต่อคือเนี่ยมันเป็นเว็บฮาชิมะมันคือเว็บเกาะล้างคือถ้าเพื่อนๆเคยได้ดูแบบประวัติของมันมานะมันเป็นเกาะล้างที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะต่อทาสอ่ะทาสมาทำแรงงานแล้วก็นี่ก็มีคนตายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็อย่างไปหาประวัติเอากันเอาเองนั่นแหละ What? เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเพราะว่าเกาะแห่งนี้มันมีเรื่องอาถรรพ์เยอะมากนั่นแหละคุณพร้อมขนลุกแก้มก็เรียบร้อยครับพร้อมแล้วฮะลุยเลยครับคุณขนลุกแล้วเนี่ยขนลุกแล้วลุกเสียงไปละขนด้วยโอเคเข้าไปดูเลยดีกว่ามากดเลยนะกดเลยครับคุณแมนพร้อมไหมแมนพร้อมโอเคไปโอ้นี่กดเข้าไปเลยโอ้มันก็จะเป็นจำลองเหมือนแบบ Google Map อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คุณเหมือนจำลองเหมือน Google Map เลยเนี่ยเหมือนเราเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆเลยใช่เดี๋ยวคุณไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโลกนี้จะมีผมอยู่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าโลกนี้จะมีคุณต่อคุณครับไม่ใช่รายการตลกครับเราต้องมาหลอนกันเรามาหลอนกันเร็วอุ้ยเดินได้ด้วยใช่เดินได้ด้วยคุณนี่ผมสำรวจก่อนระวังเหยียบขี้หมาฮะมีด้วยหรอนี่ว่าขี้หมาเป็นไงขี้หมาคุณครับถ้าเกิดมีบ้านให้อยู่ในเกาะนี่คุณอยู่ไหมก็ใครเขาจะไปอยู่ครับเอาไม่อยู่อ่ะคุณได้พื้นที่ตั้งแบบเยอะเลยนะเพราะเป็นคุณต่อกล้าอยู่ไหมไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่อ่ะคุณได้พื้นที่ตั้งแบบเยอะเลยนะไม่อยู่ครับเราจะมาร่วมสำรวจตรงนี้ก่อนเนาะก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในเนี้ยนะตึกร้างเนี่ยนะโอ้มันสภาพโซมากๆเลยอ่ะสภาพโซมากอ้าวมันไม่มีใครมาซื้อต่อแล้วไปทำอย่างอื่นเลยผมจะเทคโอเวอร์เขาครับมาทำเป็นสวนสนุกดีไหมใช่ครับเป็นสวนสนุกโอ้ยใครจะมาเราจะทำเป็นนี่ไงคุณธุรกิจอะธุรกิจเราก็เป็นเหมือนแบบว่าประมาณแบบทำบ้านผีสิงเนี่ยน่ากลัวเฮ้ยทางนี้แบบคุณต่อครับเราจะเดินขึ้นบนหรือว่าเราจะเดินตรงไปครับตรงไปก่อนนะก็เราตรงไปก่อนนะฮะหนังที่มาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเจอดีกันทั้งนั้นเลยนะใช่ครับเราเลยไม่ไปไงเราอาจจะเจอดีก็ได้ครับคุณเจอในนี้เนี่ยนะใช่เจอสิ่งที่ดีๆอะอ๋อเจอสิ่งที่ดีๆใช่อาจจะเจอเพื่อนกลับมาบ้านด้วยอะไรประมาณเนี้ยฮะคุณอันนั้นไม่ดีละเฮ้ยคุณต่อมันมีทางลับเข้าครับอันนี้เหมือนเข้าไปยากเหรอเข้าได้เหรอมันเข้าไม่ได้อ่ะคุณมันติดอ่ะใช่มันติดมันเข้าไม่ได้ผมว่านะไอ้ทางขวามันมีให้คลิกอ่ะเนี่ยมันเป็นแฟลตอ่ะนี่เหรอใช่งั้นเราดูมั้ยฮะลองดูเกมเลยใช่ใช่แต่นี่ของจริงนะภาพจริงๆเลยสุดทางแล้วครับเฮ้ยมันมีเหมือนมีเสื้อผ้ามันยังมีเสื้อผ้าอยู่อ่ะใช่แล้วเขาอาจจะมีคนคือบางทีเขาอาจจะแบบว่าคนจอนจักอยู่ที่นี่ครับคุณเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีคนด้วยเหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะคนอาจจะไม่มีอาจจะมีผีจอนจักแทนก็ได้นะคุณเดี๋ยวผีจอนจักมีเสื้อด้วยหรออ้าวแล้วผีที่ไหนไม่ใส่เสื้อครับคุณผีผ้าห่มไงเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรฮะก็ผีผ้าห่มไม่มีเสื้อมันหนาวมันก็เลยหาผ้าห่มตรงนี้ขึ้นบันไดได้ฮะเราลองเข้าไปตรงนี้ดูไหมฮะตรงนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมว่าตรงนี้ที่เขาประหารนักโทษเลยหรือเปล่าผม
มไม่รู้คุณผมเล่าประวัติให้ฟังไหมฮะที่เนี่ยสมัยสงครามโลกอ่ะทำไมครับคุณกดภาพไปเรื่อยๆสมัยสงครามโลกอ่ะสมัยสงครามโลกคนเกาหลีกับคนจีนที่เขาเป็นเชลยศึกสงครามเนี้ยจะโดนคนญี่ปุ่นจับมาที่นี่มาใช้แรงงานอะไรประมาณน่ะผู้หญิงก็จะโดนผมไม่พูดดีกว่าเรื่องผู้หญิงแต่ผู้ชายจะโดนใช้แรงงานเป็นทาสเป็นแบบว่าเป็นคนทำใช้แรงงานอ่ะจนแบบว่าบางคนไม่จนแบบว่าบางคนอ่ะทำงานจนล้าแล้วก็ตายเป็นอย่างนี้มีเกาหลีกับจีนใช่ไหมใช่เกาหลีใต้กับจีนจะโดนจับมาที่เนี่ยเป็นเชลยสงครามเนี่ยฮะแต่ผมเห็นว่าแบบอย่างบางคนที่เขาทนไม่ไหวเขาก็โดดน้ำตายนะใช่ครับอย่างคนผู้หญิงที่ทนไม่ไหวอย่างเงี้ยโดนรังแกโดนทหารญี่ปุ่นรังแกพวกนี้เขาก็แบบทนไม่ไหวกระโดดน้ำตายน่าเศร้ามากแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกเมืองเนี้ยเคยเป็นอุตสาหกรรมถ่านหินโอ้ my god เมืองมากเลยใช่เป็นเมืองที่แบบเฟื่องฟูเพราะสมัยก่อนถ่านหินนี่แบบว่าเป็นทรัพยากรที่คนต้องการใช้แต่พอสงครามโลกแต่พอน้ำมันเข้ามาแทนอย่างเงี้ยเมืองนี้ก็เลยทิ้งร้างเพราะมันเจ๋งใช่ครับคนก็เลยต่างแบบว่าแยกย้ายออกจากที่นี่กันอันนี้ผมเดินไปเดินมาก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งฮะตรงนี้ก็เหมือนผมเคยเดินมาแล้วไปที่นึงเลยช่วยบล็อก70ทำไมมันต้องมี10ตึ้งมันเป็นโรงเรียนนี่โรงเรียนเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนเสียงนักเรียนนะมันทำเสียงหลอนๆน่ะเป็นโรงเรียนเหรอตรงเนี้ยใช่โรงเรียนฮะขนลุกเลยน่ากลัวว่ะนี่เอาจริงๆนะเมื่อกี้เผลอพูดแบบว่ะมาเลยเพราะมันกูเคยจริงคุณต่อพูดไม่เคยพูดคำหยาบถึงกับหลุดปากพูดคำไม่สุภาพคิดดูสิครับเพราะมันน่ากลัวมากใช่ไหมคุณใช่ตรงนี้น่าจะเป็นอาคารเรียนหรือเปล่าสมัยก่อนที่นี่เขาคืออาคารเรียนมันจะมาลักษณะอย่างนี้เนาะแบบเดินข้ามฝั่งเรียนเนี่ยสมัยก่อนที่นี่ก็เคยเป็นสมัยก่อนที่เนี่ยก็เคยเป็นเมืองเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นเมืองปกติอะไรใช่แต่ว่ามันสามารถแบบทำงานที่นี่ได้ใช่ก็เหมือนเมืองอย่างเช่นอ่ะอย่างไปญี่ปุ่นก็จะมีเมืองนึงชื่อว่าเมืองโตโยต้าเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วตลกแต่ที่จริงอ่ะมันมีเมืองโตโยต้าคือเป็นเมืองของโตโยต้าเลยรู้จักเมืองนี้ไหมครับเมืองอะไรฮะไซตามะโอ้เมืองไซตามะเหรอฮะใช่ผมได้ยินชื่อบ่อยแต่ว่าไม่เคยไปเมืองไซตามะนะฮะใช่ผมรู้จักแต่เมืองดราก้อนบอลนะเมืองโอคุนเมืองโอคุนมีเหรอใช่ผมรู้จักเมืองโอคุนแต่ไซตามะมีจริงๆนะผมไม่ได้หลอกผมเข้าใจไซตามะมีจริงไซตามะก็คนมีคนแอบอยู่เฮ้ยดูไอ้ตรงนี้เสานี่ดิเสาคุ้นๆเลยนะเหมือนในประเทศไทยเลยเออที่สร้างมีเสร็จสักทีใช่ต้องช่วยๆสร้างให้เสร็จเออคือจะทิ้งไว้ทำไมก็ไม่รู้งงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาพูดอะไรในช่องนี้เนี่ยเปลี่ยนฮะตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางคุณเน็กไปเลยไปเลยเนาะเอาหมดแล้วเนาะก็หมดแล้วฮะเราก็เดินรอบในสำเร็จสำรวจตรงฝั่งเกาะตรงฝั่งตรงข้ามสิได้ครับคุณผมอยากมองเกาะฝั่งโน้นนี่ทางที่เรามาเนี่ยเราก็จะวนมาถึงที่นี่แล้วโอเคมาสรุปจบกันจบเลยก็โอเคครับก็จากที่ดูไปมันก็น่ากลัวเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวจับเมืองงานใครจะอยู่คนเดียวเล่าคุณอยากอยู่คนเดียวไหมฮะทำไมครับใครจะอยู่คนเดียวเรามันน่ากลัวก็ทีมถ่ายหนังทีมอะไรที่แบบว่าเขามาถ่ายทำที่นี่เขาก็พยายามมาเป็นทีมเลยใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาก็มาถ่ายทำที่นี่ก็มีวิญญาณในพวกนี้ก็เข้าสิงนักแสดงบ้างอะไรพวกนี้เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเช่นถ่ายรูปติดนู่นติดเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณตอบคิดว่าไงผมเห็นบรรยากาศผมก็กลัวแล้วถ้าคุณเข้าไปอยู่คนเดียวคุณจะรู้สึกยังไงWhat?
แต่เนื้อผมว่าผีคงไม่ได้ผมว่าคุณคงไม่ได้กลัวผีอย่างเดียวนะผีคงกลัวคุณด้วยไอ้ต้อ